คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากไลฟ์ของเราตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับสำหรับอาการควบคุมเพลิงที่ลุกลามก่อนหน้านี้จนสร้างความกังวลว่าสถานการณ์จะขยายวงกว้างนะครับแต่ว่าล่าสุดจนถึงขณะนี้นะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าด้วยความอดทนนะฮะด้วยความตั้งใจของนักผจญเพลิงนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่อยู่หน้างานนะครับ23:30 นก็ทำให้เพลิงเนี่ยก็สามารถเรียกว่าจะสามารถควบคุมได้เกือบทั้งหมดแล้วก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้นะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสัญญาณบวกอย่างชัดเจนนะครับก็หลังจากนี้อีกไม่นานนะครับก็คงจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วก็ชุดผจญเพลิงนะครับก็เตรียมไว้นะฮะทั้งหมดด้วยกัน5ชุดนะครับก็จะเข้าไปปฏิบัติการในภาคพื้นดินนะครับจะเข้าไปดูตรวจสอบนะครับในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เป็นสัญญาณบวกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้คุณผู้ชมเดินมาดูอีกสักมุมหนึ่งนะฮะตรงนี้
พื่อจะได้เห็นภาพว่าสถานการณ์เป็นบวกนะแล้วก็เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับThank you.
ใกล้ความจริงเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับการควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้นะครับก็ต้องบอกว่าการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่นะครับก็ทุ่มเทนะครับหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันนะครับความร่วมไม้ร่วมมือของทั้งทางภาครัฐนะฮะรวมถึงเอกชนเองก็เข้ามาช่วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมีอาสาสมัครรวมถึงที่ต้องขอบคุณอย่างยิ่งก็คือเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิงนะครับที่เข้ามาทำหน้าที่อย่างแข่งขันนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ความเป็นจริงนะฮะในการที่จะควบคุมเพลิงได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับก็จากภาพที่ประเมินนะครับก็คงไม่เกินอีก1ชั่วโมงต่อจากนี้ล่ะคุณผู้ชมไม่เกินอีก1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็จะสามารถนำนักผจญเพลิงเข้าไปตรวจสอบนะพื้นที่ต่างๆได้นะครับแต่ว่าการดำเนินการต่างๆก็คงจะต้องทำด้วยความระมัดระวังละเพราะว่าโรงงานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ซากของโรงงานต่างๆก็โครงสร้างนะโดยเฉพาะโครงสร้างของโรงงานที่ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยนะก็ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะดังนั้นการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในนะครับหลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงเนี่ยก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เองจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการทำหน้าที่ต่อจากนี้แล้วครับนั่นก็เป็นขั้นตอนต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้รายงานนะสถานการณ์เมื่อถึงตรงนั้นให้คุณชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถึงณขณะนี้แล้วนะครับใกล้ๆจะเที่ยงคืนนะอีกประมาณสัก20นาทีเศษจะเที่ยงคืนก็ต้องบอกว่าสัญญาณทุกอย่างเป็นบวกนะครับแล้วก็การควบคุมเพลิงก็น่าจะทำได้สำเร็จนะฮะไม่เกินเที่ยงคืนต่อจากนี้ก็จะได้เห็นภาพการควบคุมเพลิงแล้วก็นักผจญเพลิงเองก็จะได้เข้าไปทำหน้าที่นะฮะตามขั้นตอนวิธีการต่อไปนะครับ